ัวนี้อบผ่านนะครับอบแก๊สไม่ได้ใช่ไหมมันจะกินแก๊สใช่ไหมอ๋อถ้าอบผ่านจะเป็นแบบธรรมชาตินะครับอันนี้ไก่อบโอ่งน้ำผึ้งนะฮะสูตรของราชบุรีใช่ไหมเพชรบุรีเพชรบุรีนะครับโดยคุณอะไรครับฮะเจ๊แดงอ๋อนี่ครับเขาจะอบไว้อย่างนี้นะฮะอบจนกว่ามันจะสุกแบบทั่วถึงนะถ้าอบผมมันจะสุกทั่วถึง45นาทีนะครับพอสุกแล้วมันจะออกมาแบบนี้นะครับนี่ฮะอันนี้ของที่ต้นเกตอ๋อต้นเกตอยู่กามาตะยิดใช่ไหมฮะต้นเกตมาตะยิดต้นเกตนะฮะอันนี้ก็ตัวละ200บาทนะครับตกอ๋อขายตามน้ำหนักไก่อ๋อถ้าไก่ใหญ่ก็200นะครับถ้าเกิดเรียกลงมาก็ขาย180นะฮะตามขนาดของไก่นะครับก็แต่โดยส่วนใหญ่จะขาย200ใช่ไหมราคา200เนาะอ๋อไก่สดเหรออ๋อไก่วันตะวันเลยก็คือไม่ใช่ไก่ CP นะครับอันนี้จะเป็นไก่แบบไก่ไก่วันตะวันเลยนะฮะซึ่งจะมีรสชาติที่ดีนะครับแล้วก็ไม่มันมากนะฮะมันจะอบแบบแห้งเลยนะครับมันจะออกจากตัวไปเลยโอ้นี่ครับมีสันสวยงามน่ากินนะก็คือเขาจะรีดน้ำมันออกจากตัวเลยนะครับคือเวลาอบที่โอ่งเนี่ยน้ำมันมันจะหยดลงไปใต้โอ่งใช่ไหมอ๋อน้ำมันหยดลงไปใต้โอ่งนะฮะทำให้ไก่นี้ไม่มีมันนะกินแล้วก็ไม่มีไขมันคอเลสเตอรอลอะไรพวกนี้นะฮะก็จะดีต่อสุขภาพนะครับไม่มีเลือดไม่มีอะไรนะไม่ขาวนะแล้วน้ำผึ้งที่ทาทีหลังหรือว่าใส่มาพร้อมกันเลยถ้าใส่มากจะไหม้นะใส่มากจะไหม้ก็คือเอามาทาข้างนอกนะก็คือชโลมนิดหน่อยแล้วก็ไปอบในโอ่งตรงนู้นนะฮะแล้วก็พอออกมาเสร็จแล้วก็ทาอีกรอบนึงแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ทาแล้วก็โรยงานะครับงานแบบนี้นะฮะโรยเข้าไปตรงตัวแบบนี้นะน่ากินนะฮะนี่ถ้ากินกับส้มตำอร่อยนะนะ กินกับส้มตำข้าวเปล่า